รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เทอดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่19กว่ามะม่วงจะสุกหลังจากการตัดสินใจอีกครั้งผ่านไปด้วยดีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์สมัยยังเป็นพระมหาเทอดญาณวชิโรก็เดินทางโดยรถไฟกลับวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพจุดเปลี่ยนในชีวิตอีกครั้งจากศรัทธาญาติโยมที่ตั้งใจนิมนต์ท่านเป็นเจ้าอาวาสในวัยหนุ่มนำมาสู่การเติบโตทางความคิดที่นำไปสู่ความลุ่มลึกในการมองภาพรวมของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาอย่างไรในวันที่มีโอกาสไปกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเมตตาพาชมกุฏิหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนในคณะ5ซึ่งมีเพียงเตียงไม้เล็กๆติดหน้าต่างบานหนึ่งหันศีรษะไปทางภูเขาทองแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาจำวัดหลวงพ่อสมเด็จจะหันศีรษะไปทางภูเขาทองเพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุปกติท่านจำวัดบนพื้นไม้ในห้องเดิมซึ่งอยู่มาตั้งแต่ครั้งเป็นสามเณรผูกผ้าอาบน้ำผืนเดียวมีหมอนใบเดียวห่มผ้าจีวรจำวัดท่านไม่ใช้ผ้าห่มจนกระทั่งในช่วงหลังๆท่านเริ่มชราและอาพาธคุณหมอจึงให้ท่านจำวัดบนเตียงนี้แต่ช่วงแรกๆท่านก็ยังลงมาปูผ้าอาบน้ำจำวัดข้างๆเตียงบอกว่าท่านจำวัดบนพื้นไม้มานานจนชินแล้วแม้เวลาสงน้ำท่านก็ใช้ผ้าอาบน้ำเช็ดตัวไม่ใช้ผ้าขนหนูมีโยมมาถวายผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัวท่านจะรับไว้เพื่อรักษาศรัทธาแล้วมอบให้พระเนนตามโอกาสที่หน้าห้องมีโต๊ะทำงานของหลวงพ่อสมเด็จเป็นเพียงโต๊ะตัวเล็กๆธรรมดาและเก้าอี้ตัวเดียวเท่านั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์เล่าต่อมาว่าหลังทำวัดค่ำหลวงพ่อสมเด็จจะนั่งที่โต๊ะตัวนี้เป็นประจำดูฤกษ์ยามออกรถใหม่ลงไม้มงคลปลูกบ้านดูฤกษ์งานแต่งตั้งชื่อให้กับเด็กที่เกิดใหม่ตามแต่จะมีผู้มาขอและวินิจฉัยการพระศาสนาในประเทศตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงการพระศาสนาในต่างประเทศทั่วโลกพระเนนในพระอารามมีเรื่องอะไรจะมากราบเรียนท่านที่นี่เวลาดูข่าวจะไม่มีใครรบกวนท่านโดยเฉพาะข่าวในพระราชสำนักหากพอมีเวลาก็จะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้พระเนนฟังไม่รู้จักเหนื่อยสำหรับญาติโยมที่มาพบท่านจะรับที่ศาลาเรือนไทยหน้ากุฏิท่านจะฟังปัญหาจากญาติโยมที่มาปรึกษาอย่างตั้งใจให้เขาคลายใจว่ามีผู้รับรู้ทุกข์ของเขาแล้วก็จะให้ข้อธรรมให้ศีลให้พรพอเป็นหลักในการประคองสติต่อไปจากนั้นท่านก็พาชมสมุดวิชาโบราณต่างๆของสำนักตั้งแต่ตำรายาตำราพิชัยสงครามโหราศาสตร์ฤกษ์ยามเป็นต้นดูสมุดบันทึกและหนังสือที่หลวงพ่อสมเด็จเรียนบาลีตั้งแต่เป็นสามเณรเป็นพระมหาตลอดจนงานหนังสือที่หลวงพ่อสมเด็จเขียนไปจนถึงอาสนะที่หลวงพ่อสมเด็จนั่งทุกอย่างจัดวางไว้คงเดิมสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นประธานให้กับคณะสงฆ์ได้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนากันอย่างเต็มกำลังทำให้ได้มีโอกาสสัมผัสวัดปฏิบัติของหลวงพ่อสมเด็จที่เรียบง่ายแม้ว่าท่านจะมีงานบริหารคณะสงฆ์มากมายในยุคที่เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก็ตามท่านเมตตาเล่าให้ฟังต่อมาว่ากลับไปครั้งนี้หลวงพ่อสมเด็จเริ่มสอนให้คิดให้มองคณะสงฆ์แบบภาพรวมไม่ให้มองจุดใดจุดหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งสอนให้มีชุดความรู้และชุดความคิดหลายๆชุดสอนให้เห็นว่าการปกครองคณะสงฆ์เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นกลไกให้พระศาสนาเดินไปได้อย่างมีทิศทางไม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำหลวงพ่อสมเด็จบอกเสมอว่ามีผู้อยากให้คณะสงฆ์อ่อนแอ
อ่อนกำลังจึงพยายามทำลายระบบการปกครองคณะสงฆ์เหมือนพยายามตัดเส้นเด่นออกจากกระดูกในที่สุดพระศาสนาก็เดินต่อไปไม่ได้เพราะไร้ทิศทางคณะสงฆ์จึงต้องฝากพระศาสนาไว้กับงานเผยแผ่ทำงานเผยแผ่กันให้มากการเผยแผ่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการปกครองคณะสงฆ์แม้การก่อสร้างซ่อมแซมบูรณะวัดวาวิหารเรือนพระเจดีย์พระเนนก็ต้องทำรวมไปถึงการช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมการศึกษาทั้งนักธรรมบาลีและปริยสามัญตลอดจนความรู้อื่นๆที่ไม่ขัดพระธรรมวินัยล้วนเป็นสิ่งสำคัญเป็นความมั่นคงของพระศาสนาท่านสอนให้มองกว้างออกไปจนถึงต่างประเทศต้องนำพระศาสนาออกไปยังต่างประเทศเป็นการเตรียมหาที่มั่นแห่งใหม่ให้กับพระศาสนาหากพระโสณะพระอุตระไม่เสียสละเดินทางจาริกท่องเที่ยวมาสุวรรณภูมิก็คงไม่ได้เป็นที่มั่นพระศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ขณะเดียวกันในช่วงนั้นก็เริ่มเขียนหลักการทำบุญและการปฏิบัติธรรมซึ่งตอนแรกไม่ได้ตั้งใจทำเป็นหนังสือแต่เริ่มต้นจากการเขียนจดหมายถึงโยมแม่ใหญ่วงเล็บโยมย่าก่อนเพราะตอนที่กลับมาที่บ้านเกิดในอุบลราชธานีทุกครั้งที่วัดจัดปฏิบัติธรรมโยมแม่ใหญ่ก็จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดด้วยเป็นประจำส่วนโยมพ่อใหญ่วงเล็บโยมปู่แม้ไม่ค่อยได้เข้าวัดแต่ท่านก็จิตใจดีคิดตามประสาชาวบ้านว่าโยมแม่ใหญ่เข้าวัดแล้วตัวท่านก็คงจะได้เหมือนกันเพราะโยมพ่อใหญ่มีอัธยาศัยชอบสันโดษไม่ชอบผู้คนมากมายชอบอยู่เถียงนาอยู่ตามป่าตามทุ่งแต่ถึงแม้โยมพ่อใหญ่ไม่ได้เข้าวัดพอถึงวันพระท่านก็จะเป็นผู้คอยเตือนโยมแม่ใหญ่ให้ไปวัดอยู่เสมอไม่ว่าจะทำไร่ทำนาทำสวนหากได้ยินเสียงพระตีกองแรงสะท้อนมาจากวัดโยมพ่อใหญ่ก็จะเตือนให้โยมแม่ใหญ่วางมือจากงานไปวัดฟังเทศส่วนอาตมาตอนเป็นเด็กก็จะมีหน้าที่เก็บดอกไม้เตรียมให้โยมแม่ใหญ่ไปบูชาพระตอนที่กลับมากรุงเทพอีกครั้งก็เห็นว่าโยมทั้งสองอายุมากแล้วอาจจะอยู่อีกไม่นานและการจากครั้งที่สองโยมก็คงคิดถึงเหมือนกันจะทำอย่างไรให้โยมได้ฟังธรรมจึงเริ่มเขียนจดหมายเขียนด้วยลายมือเนื่องจากเป็นจดหมายที่ค่อนข้างยาวไม่อาจเขียนจบในวันเดียวดังนั้นจึงใช้เวลาในตอนเช้าตื่นมาตีสี่ตีห้าก็เขียนก่อนออกไปบิณฑบาตเขียนทุกวันจนคิดว่าเพียงพอต่อฉบับหนึ่งก็ส่งให้โยมก็แล้วก็ซื้อเครื่องเล่นเทปไปให้โยมเครื่องหนึ่งพร้อมกับเทปธรรมะหลวงพ่อชาสุภัทโธบ้างละครธรรมะบ้างที่คิดว่าเหมาะกับท่านแล้วก็เขียนจดหมายแต่ละฉบับไปให้จนกระทั่งเขียนถึงฉบับที่สองหรือที่สามไม่แน่ใจโยมปู่ก็ป่วยอาตมากลับมาเยี่ยมหลายครั้งแล้วในที่สุดโยมปู่ก็สิ้นโดยที่ยังไม่ได้อ่านจดหมายฉบับต่อมาช่วงเวลานั้นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ความพลัดพรากเป็นธรรมดามาเยือนจึงนำจดหมายฉบับนั้นเผาไปให้โยมพ่อใหญ่ด้วยต่อมาอีกไม่กี่ปีโยมแม่ใหญ่ก็จากไปเช่นกันจดหมายก็เขียนต่อเนื่องเป็นฉบับที่4ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนหนังสือหลักการทำบุญและการปฏิบัติธรรมเล่มนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาให้เป็นหนังสือแต่เป็นจดหมายที่เขียนถึงโยมต่อมามีโยมเห็นต้นฉบับที่เขียนถึงโยมเป็นลายมือเขาก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์จึงขอพิมพ์จึงรวบรวมพิมพ์ขึ้นมาก็มีปรับสำนวนบ้างเพิ่มเติมอะไรลงไปบ้างเพื่อให้เป็นหนังสือมากขึ้นนั่นจึงเป็นจุดกำเนิดของหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์ชีวิตจริงของท่านทำให้เข้าใจบวรพระพุทธศาสนาที่ยังลึกในประเทศไทยอยู่ในหัวใจชาวไทยมายาวนานกว่าพันปีจนเกิดความมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้จากจุดกำเนิดเล็กๆของเด็กชายคนหนึ่งที่ปรารถนาจะเป็นพระ
พราะเห็นคุณย่าเตรียมข้าวปลาอาหารและดูแลมะม่วงที่กำลังออกผลเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมใส่บาตรและไปวัดรักษาอุโบสถศีลในวันพระก็เกิดเป็นมโนปนิธานอันมั่นคงจากคอลัมน์มโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2561